สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องรถไฟไทยเป็นตอนที่3ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องรถจากไอ้น้ำอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นตอนรถไฟญี่ปุ่นกลับบ้านเกิดรถจากไอ้น้ำโมกุล456หมายเลข735ของไทยนำมาใช้ในเส้นทางรถไฟสายมรณะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงรถจากไอ้น้ำคันนี้ก็ได้ประจำการที่แขวงชุมพรจังหวัดชุมพรต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เลิกใช้รถจากไอ้น้ำทั้งหมดที่ลากจูงโดยสารและรถสินค้าเมื่อปีพ.ศ.2519ถึงปีพ.ศ.2520ภาพนี้ก็เป็นภาพการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำแควเมื่อวันที่25ธันวาคมพ.ศ.2486หลังจากเปิดสะพานได้2ปีสะพานก็ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดขณะที่เฉลยศึกสัมพันธมิตรบางส่วนทยอยเดินทางโดยรถไฟไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วในประเทศไทยรถจากไอ้น้ำหลายคันก็ถูกจอดทิ้งไว้บางคันก็ถูกขายเป็นเศษเหล็กบางคันก็นำไปตั้งแสดงตามสถานีหรือสถานที่ต่างๆบริษัทโอกิกาวะประเทศญี่ปุ่นก็ได้ซื้อหัวรถจากไอ้น้ำกลับคืนไปบ้านเกิด2คันในปีพ.ศ.2522คันที่1คือรถจากไอ้น้ำ45631หมายเลขของการรถไฟก็คือ725เป็นรถจากไอ้น้ำที่ใช้ในพิธีเปิดเส้นทางสายมรณะเมื่อวันที่25ธันวาคมพ.ศ.2486เหมือนรูปที่นำมาให้ดูแล้วปัจจุบันก็ถูกทำสีกลับเป็นสีดำล้วนตามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่ก็ยังมองเห็นร่องรอยตัวอักษรรอฟอทออยู่นะครับหัวรถจักรนี้ก็ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ยูสุคานในส่วนของศาลเจ้ายาสุกุนิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรถจักรไอ้น้ำ45644หมายเลขไทยคือ735เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่โอกาวะเรลเวย์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เปลี่ยนสีเดิมในปีพ.ศ. 2550รถจากไอ้น้ำคันนี้ก็ถูกทำสีกลับเป็นสีแบบสมัยที่มีการใช้ในประเทศไทยโดยมีอักษรรฟท.อยู่บริเวณรถลำเลียงและหมายเลข735อยู่ด้านข้างห้องขับและด้านหน้าของตัวรถเพื่อทำขบวนรถพิเศษฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต120ปีไทยญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2550และทำขบวนรถท่องเที่ยว
ในปีพ.ศ. 2553ก็ทำสีกลับเป็นสีเดิมของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งปีพ.ศ. 2558ก็ทำให้เป็นสีแดงและตกแต่งภายนอกทุกอย่างให้เหมือนตัวละครรถจักรยานน้ำที่ชื่อว่าเจมส์ The Red Engine ในการ์ตูนเรื่อง Thomas the Train ล่าสุดในปีพ.ศ. 2559รถจักรยานน้ำคันนี้ก็ถูกทำสีกลับเป็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและก็ยังคงใช้การมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นรถไอ้น้ำคันนี้เกิดปัญหาหม้อน้ำทะลุทำให้ต้องหยุดวิ่งไปชั่วคราวก็เคยมีความคิดที่จะปลดระวางรถคันนี้หลังจากที่เกิดความเสียหายแต่ภายหลังก็ได้มีการนำเอาหม้อน้ำของรถจักร42ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาใส่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดดังนั้นรถจักรไอ้น้ำ45644คันนี้จึงมีหม้อน้ำที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่
วงเวียนกลับรถจักรนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกลับทิศรถจักรโดยเฉพาะรถจักรไอ้น้ำและรถจักรดีเซลไฟฟ้าในบางรุ่นซึ่งมีห้องขับเพียงด้านเดียวหัวรถจักรดีเซลที่มีห้องขับ2ด้านในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องใช้วงเวียนกลับรถจักรแบบนี้อีกนะครับผมอยากจะให้ดูรถจักรไอ้น้ำโมกุล4564ที่ใช้อยู่ในญี่ปุ่นทุกวันนี้ไม่ว่าจะแล่นไปที่ใดก็สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้พบเห็นทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่เมื่อจัดการท่องเที่ยวโดยขบวนรถจักรไอ้น้ำก็จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากผมก็ได้นำภาพมาให้ดูให้จูใจนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนที่มีการเดินทางก็มีสภาพแบบนี้แหละครับอยากจะให้ดูการทำงานของลูกสูบในระบบเครื่องจักรไอน้ำเมื่อน้ำได้รับความร้อนเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำก็ต้องให้ไอน้ำผ่านท่อความร้อนเพื่อกำจัดไอน้ำบางส่วนออกไปก่อนท่อนี้ไทยก็เรียกว่าท่อดงไอไอน้ำก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกสูบมีวาล์วปิดเปิดไอน้ำจะเข้าทั้งสองด้านนะครับคือทางด้านหน้าและด้านหลังหม้อน้ำก็จะมีวาล์วนิรภัยถ้ามีแรงดันมากวาล์วอัตโนมัติก็จะเปิดให้น้ำพ่นออกมาก็นำมาให้ดูในที่นี้ด้วย
วันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องรถจักรยานน้ำให้ฟังอีกในวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ